วันนี้บอกเลยว่าใครอยากทานข้าวแกงบอกว่าอักๆเลยนะใช่50บาทตักได้ไม่อั้นเขาบอกว่ามีคนนึงอ่ะเคยตัก14จานพี่เห็นว่าวันนึงเนี่ยขายได้แบบ 4-500 จานเลยอ่ะค่ะครับผมโอเคอะไรอะไรอะไรน้ำตาล2ช้อนทันยาจะเอาผักน้ำตาลจะเอาผักอ่ะพี่มาชิมที่หนูผัดหน่อยนะค่อยๆกินนะคะพี่เราผัดเองขอชิมด้วยนะคะไม่เป็นไรมีกระดาษมีขอชิมสวัสดีค่ะซุปปลาพารวยมาแล้วจ้าใช่แล้วจ้าวันนี้เราไปอยู่ริมถนนเลยจ้าถูกต้องเพราะว่าวันนี้บอกเลยว่าใครอยากทานข้าวแกงบอกว่าอักๆเลยนะใช่50บาทตักได้ไม่อั้นเขาบอกว่ามีคนนึงอ่ะเคยตัก14จานพี่คุณคะแล้วเอาไปฝากที่บ้านเหรอฮะหรือไงไม่ลูกแล้วคุณเขาก็ไม่มีการไม่ว่าอยากตักอยากกินอีกได้เลยแต่ถ้าเป็นเราถ้าเป็นเราทำไมคะก็คือมองด้วยสายตาเลยสายตาแต่ว่า14จาน50บาทแต่ว่าร้านนี้เขาบอกเลยว่าเหมือนเป็นการทำบุญด้วยนะใช่ค่ะเขาบอกว่าเห็นคนกินมีความสุขเขาก็แฮปปี้แล้วแค่นี้เองพี่แล้วอาหารน่ากินมากๆเลยเราก็เลยเชิญแขกรับเชิญท่านนี้มาที่เหมาะกับเรื่องนี้มากเกี่ยวกับบุญอะไรอย่างเงี้ยงานบุญมากๆเลยนะคะแต่พูดบุญไม่ค่อยได้มันเป็นตะกุกตะกักความตะกุกตะกักเพราะว่าไม่ค่อยมีบุญนะไม่ได้สิพี่เราอะพี่อะบุญเยอะโอเคโอเคขอบคุณค่ะพี่ถึงได้สวยขนาดนี้ค่ะต้องบุญดีเราอยู่ตรงไหน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 เฉลิมข้าวแกงบุฟเฟ่และเราอยู่ที่นี่เลยสวนลุมถูกต้องค่ะเรามาเจอกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคุณแม่ผู้หญิงสายบุญแขกรับเชิญของเราดีกว่าไปพ่อเขาเลยไหมคะพี่กิ๊กมายุรินทร์ค่ะสวัสดีค่ะเก๋ค่ะว่าไงค่ะตอนแรกไม่คิดว่าเฮ้ยเราจะได้เจอพี่กิ๊กเพราะคิดว่าจะไปดับปฏิบัติธรรมเห็นไหมเวลาพูดเรื่องบุญแล้วมันปากมันไม่ค่อยขยับเลยเพราะว่ามันไม่ชินแล้วไอ้ชินเนี้ยหรอไม่ได้หรอกไอ้ชินยังเป็นว่าที่แม่ชีอยู่ไงต้องทำมาหากินเลี้ยงฝั่งเลี้ยงน้องก่อนเก็บตังก่อนเก็บตังก่อนเดี๋ยวพอไปบวชยาวๆมันจะได้มีปัจจัยเอาไว้ถวายวัดไม่เป็นบวชยาวๆตลอดเลยไม่ใช่หรอก็ปีบางทีอะไรอย่างเงี้ยไปมาเมื่อ4ปีกับ4ปีที่แล้วค่ะยาวๆยูเดียทำไมถึงมาสายทางธรรมะได้แบบเต็มตัวขนาดนี้คะอ๋อก็คุณแม่สนับสนุนก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็ปฏิบัติมากขึ้นแล้วก็เลยอินมากขึ้นเพราะเรารู้สึกว่าพอเราไปเรียนรู้สิ่งที่พระเจ้าสอนแล้วเราเอามาขึ้นปฏิบัติอุ๊ยทำไมมันทำให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นไม่พี่กิ๊กแต่เวลาเราดูพี่กิ๊กกว่าเล่นไปกิ๊กเป็นรุ่นเดียวกันไม่กิ๊กคือแบบเราเห็นกิ๊กเล่นแต่บทร้ายแบบนี้เนี่ยแล้วมันแบบใครจะรู้เนาะมันแบบคอนทราสต์ชีวิตจริงคือแบบว่ามันคอนทราสต์กันมากเลยแต่ว่าจริงๆอ่ะเมื่อก่อนเราสนุกกับการเล่นบทร้ายนะแต่เดี๋ยวนี้พอเราปฏิบัติธรรมมากขึ้นน่ะรู้สึกว่าแบบบทร้ายมันเหนื่อยเนาะเล่นบทดีเล่นบทดีๆนี่มันก็จิตใจมันเบิกบานกว่าแต่ก็ยังรับบทนะคะทางไลน์และดีค่ะแล้วแบบเนี้ยเข้าทางธรรมขนาดเนี้ยค่ะพี่กี้เคยคิดมั้ยวันนึงอ่ะจะบวชตลอดชีวิตเลยมีไหมโอ้นะตอนนี้ยังไม่คิดจะบวชตลอดชีวิตแต่คิดว่าจะกลับไปบวชแน่นอนค่ะแต่ว่าถ้าบวชตลอดชีวิตเนี่ยต้องแบบขอคิดดูก่อนนะเพราะว่าคือถ้าเราทิ้งทุกอย่างไปแล้ววันหนึ่งเราเคยเป็นผู้บริจาคเคยมีปัจจัยช่วยงานวัดแล้ววันหนึ่งเราไม่สามารถมีศักยภาพแบบนั้นได้อะแอบกุ้มใจว่าคงไม่มีเงินทำบุญก็ต้องแบบเราก็ต้องมีปัจจัยของเราบ้างใช่แต่ก็ดูว่าเพศภาวะไหนที่เหมาะกับการประพฤติปฏิบัติธรรมมากสุดเดี๋ยววันนั้นค่อยว่ากันอีกทีถามนิดนึงเวลาไปบวชเนี่ยสิ่งที่พี่กิ๊กได้คืออะไรโอ้ได้ปัญญาได้รู้ว่าโอ้สิ่งที่พระเจ้าสอนมันเป็นอย่างนั้นจริงๆกายกับใจไม่ใช่ของเราทุกอย่างทุกสรรพสิ่งมันก็แค่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราเห็นจนมันเป็นธรรมชาติแล้วเราก็เบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วก็อยากจะพ้นทุกข์เนาะจริงเนาะไม่มีอะไรของเรานะใช่ถ้าเรายึดติดนะทุกข์แน่นอนแต่ทุกวันนี้ยึดติดมากเลยอะยึดติดตลอดเวลาเรื่องเงินอันนี้ยังมีไม่พออีกเหรอไม่พอชอบทำนี้ไงอ๋อพอเงินเข้าปุ๊บก็ต้องออกไปทำใช่ชอบไปทำนู่นทำนี่พี่กิ๊กช่วยสอนธรรมะให้แบบว่าอย่าไปยึดติดให้ปลงอย่ายึดติดเงินไม่ใช่ของเราให้มันออกไปเดี๋ยวมันเข้ามาก็เอาทำแบบพอดีมันจะได้ไม่เหนื่อยเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเหนื่อยมากเกินไปเงินก็ต้องเอาไปให้หมอรักษาเราทุกวันนี้ไม่เหนื่อยมากนะคะเป็นผู้จัดละครแล้วก็ล่าสุดจะจัดซีรีส์วายไม่บอกนะเปิดเรื่องเดี๋ยวก่อนหาเรื่องแม่ซีรีส์วายว่างนี่ไงนี่ไงคนคะอยากกินข้าวแกงแล้วค่ะไปดูไปคะได้ค่ะข้าวแกงนี่เห็นบอกว่าเขาทำบุญ50บาทค่ะใช่ทำบุญกินได้ไม่อั้นใช่ค่ะโอเคก็ต้องไปรู้จักเจ้าของซะหน่อยแล้วนะใช่ค่ะเดี๋ยวนะเฉลิมข้าวแกงบุฟเฟ่แสดงว่าเจ้าของต้องชื่อเฉลิมแน่เลยไม่ใช่ฉลองไม่ใช่ฉลองเฉลิมไปดูกันดีกว่า
ยมาแล้วค่ะเจ้าของร้านนะคะเฉลิมใช่ไหมคะพี่เฉลิมใช่ไหมเฉลิมก็ชื่อพ่อครับชื่อพ่อครับอ้าวพ่อตัวชื่ออะไรเฉลิมหรือเฉลียวชื่อบอลครับไม่เกี่ยวเลยหรอตอนแรกเขาใจเมื่อกี้เดากันว่าแสดงว่าคุณพ่อเป็นคนบุกเบิกร้านใช่ไหมคะใช่ครับทำมากี่ปีแล้วคะ14ปีแล้วอุ้ย14ปีแล้วคุณบอลนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ย38ครับ38แล้วเริ่มมาทำตู้แกงแต่อยู่ที่ไหนคะอ๋อผมมาช่วยพ่อ14ปีแล้ว14ปีแล้วดีมากเก่งลูกที่กตัญญูมากครับแล้วแบบมาเป็นมากินบุฟเฟ่ต์อย่างเงี้ยเราเติมได้เรื่อยๆเลยเหรอคะครับผมเติมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดว่าวันๆเราขายไม่หมดทําไงอ่ะมันเหลือไหมมีบางวันมันเหลือเราก็แทนอันไหนที่เราไม่ยังไม่ได้ทําเราก็เก็บไว้ได้ค่ะที่ทําแล้วเราก็ใส่ถุงใส่ถุงแจกถามนิดนึงเมื่อกี้เนี่ยเห็นพี่ธัญญาบอกว่ามีคนตักถึง14จานเลยมีครับโอ้ยแล้วถ้าทุกคนกิน14จานจะทำยังไงอะคะก็เฉลี่ยกันบางคนก็บางคนกินน้อยบางคนกินมากแล้วกำไรมันดีไหมอะคะกำไรมันพอได้อยู่ครับค่ะเห็นว่าวันนึงเนี่ยขายได้แบบ 4-500 จานเลยอะคะครับผมต้องเติมกับข้าวกี่ถาดกับข้าววันหนึ่งประมาณ7ถึง80กระทะครับวิคุณโอ้โหเยอะนะช่วยกันกี่คนนะคะทำกันอ่ะก็2คนครับ2คนมีเธอกับใครมีผู้ช่วยผู้ช่วยครับวันนึง 4-500 หัวครับคูณ50 4สกุล10เกียงคูณ4 5 20เท่าไหร่20,000 20,000เฮ้ยอยู่ได้นะอยู่ได้นะแต่ตรงนี้วัตถุดิบมันแพงใช่วัตถุดิบแพงก็ตอนหมูขึ้นปุ๊บอะไรขึ้นทำไงอ่ะเราก็ลดหมูซื้อไก่ซื้อเป็ดแพงครับวิ่งเก่งทุกชาติเห็นว่าก่อนหน้านี้เคยจานละ25บาทสมัยที่ของยังไม่แพงขนาดนี้ใช่ไหมคะเปิดแรกๆครับแล้วพอเราขึ้นราคาเนี่ยลูกค้ามีบ่นไหมคะไม่บ่นครับลูกค้าก็รู้ว่าของมันแพงขึ้นมาแต่ลูกค้าก็น่ารักเนาะลูกค้าเข้าใจอ่ะเป็นเราเข้าใจนะเพราะตัดไม่อั้นเลยบางคนตัด14จานเห็นมามันก็จะไปอย่างนี้หักลบแล้วบอกได้ไหมว่าพอจะมีกำไรสักประมาณเท่าไหร่ต่อวันต่อวันเนอะต่อวันมันเรือประมาณหลักพันกว่าบาทเองครับฮะจริงเหรอคะเฮ้ยโทษฉันให้เธอ80ได้ไหมฮะแล้วคุณบอลมีเทคนิคยังไงที่แบบว่าทำให้ร้านมันยังอยู่ได้มาเป็น10ปีแล้วนี่ค่ะผมไปดูตามร้านเขาก่อนนะว่าเขามีอะไรบ้างแล้วก็ปรับปรุงที่ร้านเราแล้วอันไหนที่เราขาดเราก็เอาใส่เติมเขาครับค่ะบอลไม่ใช่บอลใช่ไหมใช่อยู่ดีก็ลืมชื่อขึ้นมาไม่ใช่ก็เลยบอลถามนิดนึงอะไรของร้านเราที่เป็นแบบซิกเนเจอร์ที่อร่อยมากกับข้าวกับข้าวอร่อยสุดคือมีผัดเป็ดกระเทียมโอ้ยแล้วบ้านมีเป็ดมีเป็ดกระเทียมมีผัดกะเพราเนื้อเฮ้ยมีหลายอย่างครับหลายอย่างต้องชิมแบบนี้ต้องชิมค่ะมาลองชิมดูแต่เห็นหน้าตาแล้วน่าทานมากทุกคนใช่คุณบอลช่วยให้กำลังใจกับใครที่อยากที่จะทำร้านอาหารแต่ว่ายังไม่กล้าหรือไม่มีเงินทุนให้กำลังใจเขาหน่อยได้ไหมไปถึงร้านบุฟเฟ่ใช่ไหมที่มีหลายร้านบางทีเขาทำแล้วอยู่ไม่รอดคือว่า3เดือนแรกมันจะขาดทุนแน่นอนครับขาดทุนแน่นอนทำใจไว้ก่อนเราอย่าเพิ่งไปทำเยอะทำน้อยๆก่อนค่ะแล้วเดือนที่4กำไรต้องมาเองครับนี่แล้วลูกค้าต้องรู้จักเราก่อนในขณะตอนนี้ที่พี่บอลยุ่งอยู่หลังร้านเพราะว่าฝนก็ใกล้จะตกแล้วเราก็อยู่ตรงนี้เพื่อที่จะให้พี่บอลเนี่ยมาทำให้เราดูก่อนใช่เราจะให้ทำคณะหมูกรอบให้เราดูไม่เห็นยากเลยไม่ต้องทำให้ดูทำเองได้เลยพี่เอกกี้ไปเลยค่ะ เป็นยากเลยแต่พี่บอลทำก่อนดีกว่าใช่ทำให้เราได้เห็นที่ถูกอธิบายหน่อยใส่น้ำมันก่อนใช่ไหมเธอน้ำมันแรงอ่ะจ่ามันร้อนแล้วใส่เลยจ้ะใส่กระเทียมแล้วก็กินสปริกจ้ะเข้าไปอุ้ยแล้วก็ใส่น้ำตาลอ๋อน้ำตาลใครมีน้ำตาลแบบสตีเวียหรืออะไรก็ใส่แทนได้นะคะทัวใส่เค้กลงไปก็จะหวานอะไรคะใส่ผงชูรสทำไมซอสใหญ่กว่าน้ำตาลอีกคะอ๋อไม่เติมด้วยอะไรคะซอสปรุงรสครับซอสปรุงรสโอเค it's very good and then ใส่คะน้าเข้าไปใส่คะน้าก่อนเราแล้วก็ใส่หมูกรอบหมูกรอบต้องเตรียมไปแล้วใช่ว่าหมูมันสุกแล้วใช่เตรียมไปแล้วโอ้ยฉันกลัวตอนเปิดไฟอ่ะต้องไฟแรงไหมคะไม่ต้องแรงครับกลางครับ
น้ำของผักแล้วใส่หมูกรอบใส่หมูกรอบอุ้ยหมูกรอบชิ้นใหญ่ด้วยอะค่ะหมูแน่นๆแล้วเดี๋ยวที่พวกเราทำสามคนจะให้ลูกค้ากินไหมได้ครับสงสารลูกค้าพี่บอลบอกอย่ากินเองเดี๋ยวนี้ก็เสร็จได้ค่ะเดี๋ยวฉันผัดให้โอ้ยดูไม่ยากค่ะพี่บอลโอเคพร้อมเลยเดี๋ยวฉันเข้าไปในโชว์รูมเลยโชว์รูมเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วตักขึ้นมาดูหน่อยค่ะความน่ากินพวกเราก็พร้อมแล้วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรา3คนจะเข้าไปในโชว์รูมแล้วนะคะไปค่ะอันนี้ก็คือว่าเพิ่งล้างกระทะเสร็จนะคะจิ๊กผัดได้ว้ายแต่เดี๋ยวจะให้มันไอ้นั่นก่อนไหมอ่ะเอกกี้จ๋าให้พี่เริ่มแล้วนะคะเริ่มค่ะทุกคนช่วยกันเลยค่ะพี่บอลน้ำมันแค่นี้ลองพอไหมน้ำมันพอไหมพอครับรอดรอดเก่งมากก็รอให้มันร้อนนิดนึงจะทำอะไรจ้ะจะอย่าผัดว้ายน้ำตาลน้ำตาลค่ะน้ำตาล2ช้อนพญาจะเอาผักน้ำตาลผักค่ะอันนี้น้ำตาลหรือว่าอะไรวะผงชูรสหรือน้ำตาลน้ำตาลมองไม่ออกเพราะมันเหมือนกันเหลือเกินไปไหนน้ำตาล2ช้อนเองนี่ค่ะอันนั้นน้ำตาลใช่ไหมอันนั้นผงชูรสจ้ะผงชูรสน้ำตาลน้ำมันหอยจ้ะน้ำมันหอยนี่ไงพี่หอยแม่สั่งหายใจไม่ออกไปไปโอเคอะไรเดี๋ยวซอสปรุงรสซอสปรุงรสก่อนทำกับข้าวกันได้ยังไงเนี่ยแสงมันแบบว่าไอพีกอะมาโหหนูไปยอดที่ร้อยก่อนลูกหนูไปรอที่ร้อยก่อนเลยโอ้ผัดมันจะ 70-80 กระทะนี่แข็งแรงมากแต่ตอนนี้อะไรรู้ไหมหมูกรอบเยอะกว่าผักนะไม่เป็นไรเพราะว่าเขาให้ไงลูกค้าจะได้กินหมูกรอบเยอะๆเพราะว่าเราใช้ไหวไหม2มือแล้วค่ะปรุงรสหรือยังครับปรุงหมดแล้วค่ะปรุงหมดแล้วค่ะแต่แบบแต่ว่าถ้าเกิดว่าเทียบกับสูตรของพี่บอลเมื่อสักครู่คิดว่าอันนี้อาจจะอร่อยกว่าครับไม่เข้มข้นเท่าอาจจะไม่เข้มข้นเท่าพี่บอลเดี๋ยวพี่บอลชิมฝีมือพวกเราไม่ใช่ว่าไก่กานะคะอร่อยจะให้พี่บอลชิมก่อนหรือว่าเราจะชิมก่อนพี่บอลชิมก่อนเนี่ยคะเสร็จยังคะเสร็จแล้วครับพี่บอลชิมก่อนพี่บอลปิดแก๊สสิเอาจ้ะอ้าวพี่บอลชิมพี่บอลสู้ค่ะพี่บอลสู้ชิมครับชิมเลยแล้วพูดพี่บอลเอาความจริงนะไม่ต้องมุสาไม่ต้องโกหกเอาความจริงพวกเราโอเคอร่อยครับไม่หวานไม่เค็มครับไม่หวานไม่หวานไม่เค็มโอเคไหมอร่อยครับมันอร่อยเพราะอะไรรู้ป่ะเมื่อกี้เป็นคนใส่น้ำมันหอยน้องใส่น้ำมันหอยอร่อยจริงพี่ร้อนแน่นอนอร่อยมีใครอยากเติมไหมคะพี่พี่มาชิมที่หนูผัดหน่อยนะมีใครอยากเติมไหมพี่มาชิมได้นะพี่ขอชิมหน่อยมาจิ๊กค่ะเอาผักโอเคค่ะพี่ลองชิมค่อยๆกินนะคะพี่เราผัดเองขอชิมด้วยนะคะไม่เป็นไรมีกระดาษนี่ขอที่หนูอร่อยอร่อยเลยไงเป็นไงอ่ะก็อร่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็อร่อยมากด้วยลูกค้าเมื่อกี้ชมเสียงเดียวกันก็มีคนเยอะที่ชมเมื่อกี้ชิมแล้วเหมือนกันอร่อยพี่อร่อยไหมอร่อยแต่เผ็ดมันต้องแซ่บมันต้องได้แซ่บมากแซ่บมากจริงค่ะพี่บอลค่ะขอถามนิดนึงถ้าเรา3คนมาหุ้นกันเปิดร้านข้าวแกงเป็นคู่แข่งกันเลยนะเรา3คนจะรวยหรือไม่รวยคะรวยครับแต่ให้พี่บอลรวยก่อนเขาคนใจดีแบบพี่บอลต้องรวยถูกรวยน้ำใจแบบนี้ยังไงก็รวยยังไงก็เจริญใช่เลยพี่บอลค่ะฝากร้านนิดนึงถ้าลูกค้าอยากมาทานกับข้าวอร่อยๆสดๆร้อนๆนะครับมาที่ร้านบุฟเฟ่นะตั้งอยู่ที่ถนนสารสินหลังศูนย์ลุมพินีนะครับเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันหยุดทุกวันจันทร์ครับหยุดทุกวันจันทร์หยุดทุกวันจันทร์เปิดตั้งแต่6โมงเช้าถึงบ่าย3โมงเย็นลด50บาทเท่านั้นคุณตักอะไรก็ได้ใช่ใช่คุณกิ๊กปักผลงานหน่อยค่ะค่ะก็ตอนนี้นะคะก็มีซิทคอมเรื่องเป็นต่อนะคะแล้วก็มีรายการธรรมะค่ะทางช่องมีสตินะคะแล้วก็มีคลับเฮาส์ทุกวันเสาร์ตอนบ่าย2โมงนะคะเป็นรายการธรรมะออนไลน์บายมายุรินนะคะไงใครสนใจธรรมะเรียนเชิญได้เลยนะคะสาธุนะคะอนุโมทนาด้วยค่ะสาธุค่ะวันนี้ขอบคุณคุณบอลด้วยนะคะขอบคุณกิ๊กด้วยนะติดตามรายการของเราได้ทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับเราก็สามารถชมรายการย้อนหลังได้นะคะทางเพจนะคะซุปตาพารวยแล้วก็ทาง YouTube ช่องนึกสนุก Channel นะคะใช่เราจะมาคนไปรวยด้วยกันเนาะใช่อ่ะเรา4คนเป็นไงฮะ
เราไปกินกันไปกินโอเคเราไปกินกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหอมแล้วเราต้องวางสักนิดนึงเราปรุงหมดแล้วใช่ไหมอันนี้ปรุงนะครับไม่ต้องใส่อะไรแล้วโอเคไม่ยากค่ะทุกคนไม่ยากครับแต่จะอร่อยหรือไม่อร่อยก็นะแต่ว่าจะทำอร่อยแล้วจะฝีมือคนอย่างพี่เอกพี่น่าจะทำอร่อยทำได้แต่ยังไม่ทำได้คือเป็นคนมือหนักมีประดงประดิษฐ์อะไรที่มันสวยๆอ่ะไม่ต้องพูดไม่ต้องมือหนักแต่ถ้าอย่างเงี้ยได้ผัดผัดขนาบได้ครับประมาณนี้แล้วก็ใส่น้ำไหมใส่น้ำหน่อยไหมไม่ต้องใส่เพราะว่าอันนี้มันออกจากน้ำของผักใส่หมูกรอบใส่หมูกรอบอุ้ยหมูกรอบ